โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆประเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์สุดพิเศษของผมนะครับก็มันคงไม่บ่อยนะครับทุกคนที่เราจะมาเพิ่มขนาดพอร์ตกันเนาะเพราะนั้นไลฟ์นี้เลยเป็นไลฟ์ที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมตัดสินใจเพิ่มขนาดพอร์ตของตัวเองนะครับจากปกติเนี่ยผมจะเทรดด้วยพอร์ต 1,000 เหรียญนะครับแต่ว่าวันนี้แล้วก็หลังจากนี้ยาวๆไปเลยนะครับผมจะเทรดด้วยพอร์ต 6,000 เหรียญนะครับทุกคนใช่ครับฟังไม่ผิดมันเยอะขึ้นกว่าเดิม6เท่าเลยนั่นเองนะครับจาก 30,000 เป็น 200,000 นะคิดดูแล้วกันนะ ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนะจำนวนเงินที่ใช้ลงทุนปกติอยู่ 30,000 วันดีคือดีโดดมาเป็น 200,000 อะไรเงี้ย ก็สำหรับวันนี้นะครับที่จริงวันนี้เทรดมาก่อนแล้ว7ไม้นะครับรวมกับไม้ก่อนหน้านู้นอีกไม้หนึ่งด้วยนะครับรวมกับไม้ก่อนหน้านู้นอีกไม้หนึ่งก็อันนั้นมันเป็นไม้ได้การ์ดฟรีมาเนาะผมเอาการ์ดฟรีมากดครับได้กำไรไป $21นะครับ $21.75นะวันนี้เทรดเองอีก7ไม้นะครับ7ไม้นี้เนี่ยรวมกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนชนะ1 2 3นะครับชนะ3ไม้จากการเทรดทั้งหมด7ไม้นะครับแต่ว่ามันมีไม้เสมอไม้หนึ่งเนาะเพราะนั้นอันนี้เราไม่นับแล้วกันสรุปวันนี้เราเทรด6ไม้นะผมเทรดไป6ไม้นะครับ6ไม้ชนะ3แพ้3นะครับนี่เนาะชนะ3แพ้3นะครับก็วันนี้นะครับทั้งหมด6ไม้นี้นะนี่ไงนึกว่าการ์ดมันไม่โหลดจะรีเฟรชหน้าจอนะครับจากทั้งหมด6ไม้นี้นะครับก็วันนี้ผมทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่99เหรียญ นะครับหรือว่า99ดอลลาร์นะก็สำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายของผมเนาะก็คือผมจะต้องทำกำไรให้ได้120เหรียญ นะครับสำหรับวันนี้นะอันนี้คืออย่างที่ผมบอกไปเนาะผมเทรดเองมาก่อนด้วยนะครับไม่ได้จะมาเทรดแค่ในไลฟ์อย่างเดียวนะถ้าเทรดแค่ในไลฟ์อย่างเดียวมันไม่ทันนะครับจำนวนเงินมันเยอะเนาะเราต้องคิดเยอะตามนะครับมันก็เลยต้องมีเทรดมาเองก่อนด้วยนะครับนี่เนาะก็วันนี้เป้า120เหรียญ นะครับผมทำมาได้ก่อนแล้ว99เหรียญ นะครับก็ขาดอีกประมาณ21เหรียญ นะครับจะได้ถึงตามเป้านะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเทรดต่อเนาะเอาอีก21เหรียญ นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแต่ละไม้ของผมก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่ละไม้ที่ผมเข้าเทรดเนี่ยผมเข้าเทรดตรงไหนบ้างนะครับผมวิเคราะห์ยังไงบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เอาไว้ไปปรับใช้กับของเพื่อนๆเองบ้างเผื่อว่าใครอยากจะขยับมาเทรดพอร์ตใหญ่ขึ้นจะได้ความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้กันนะครับโอเคครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูแต่ละไม้เนาะไลฟ์นี้สนับสนุนโดย Trading View แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่ช่วยการเทรดของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะอยู่เป็นสปอนเซอร์กับไลฟ์เราไปอีกยาวๆนานๆเลยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมไปสนับสนุนเขาด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้งานเขาเนาะสมัคร Trading View ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเข้าไปใช้งานกันได้นะตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแต่ละไม้กันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนาะที่ผมเทรดไป7ไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูไม้เสมอด้วยนะครับโคตรเจ็บใจไม้เสมอเดี๋ยวผมให้ดูแต่ละไม้นะครับว่าผมกดเข้าเทรดยังไงอะไรยังไงนะครับที่จริงผมดูกราฟใน Trading View แล้วก็มากดเข้าเทรดในพิลิมนะแต่ว่าเดี๋ยวในการวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์ในพิลิมให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับในไม้นี้นะครับไม้แรกของวันนี้เลยนะครับก็ผมกดไปเมื่อตอนเวลาบ่าย 3:00 นะครับนี่บ่าย 3:00 กดแบบตั้งนาฬิกานะครับให้มันจบที่วินาที0000พอดีนะครับมันจะได้แบบว่าไม่มาเจ็บใจทีหลังเนาะเวลาแพ้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับก็สำหรับตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับภาพใหญ่นะเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นเนี่ยมีเยอะแน่ๆนะครับสำหรับในช่วงนี้เนาะแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดย่อตัวมันลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้นะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่ราคาปัจจุบันใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปนะครับนี่เนาะสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีทริคให้ดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับจุดที่ผมเข้าเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะมันจะมีแนวรับอุ้ยมันจะมีแนวรับดักรออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นปะมันมีแนวรับดักรออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมันต้องตียังไงตีอย่างนี้ปะเพราะว่ามันต้องเป็นคอมข้างล่างเนี่ยมันต้องคอมอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีแนวรับดักรอตรงนี้ด้วยเห็นไหมก่อนหน้านี้ราคาวิ่งขึ้นมานะครับติดแล้วก็ทะลุก่อนจะลงก็ติดก่อนที่จะทะลุก่อนจะขึ้นก็ติดแล้วก็ทะลุเห็นไหมมันเป็นแนวรับเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะราคาก็ลงมาแตะแนวรับแนวนี้นะครับแล้วผมก็เข้าออเดอร์เทรดขึ้นเนาะนี่นะครับไม้นี้มีทิก
เพิ่มเติมนิดนึงนะครับใช้แนวรับเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองนะครับก็ไม้นี้กดไป30เหรียญ นะครับชนะนะได้กำไรกลับมา24เหรียญ นะครับประมาณ800กว่าบาทนะครับตรงนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับไม้ที่2นะอันนี้เผื่อทุกคนไม่รู้จักสกุลเงินนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะแซวเนาะพี่มาร์คพี่มันไม่ใช่ดอลลาร์นะพี่มาร์คมันเป็นรูปอะไรอ่ะมันเป็นรูปเทเตอร์นะครับเทเตอร์นะเนี่ย USDT นะครับมันเป็นรูป USDT นะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มันเป็นรูปอันนี้นะครับมันเป็นรูปเหรียญของมันอะเหรียญเทเตอร์เหรียญคริปโตอะเหรียญเทเตอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมันคือ1ดอลลาร์แหละแต่มันคือ1ดอลลาร์คริปโตนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้จะเหมือนกันกับไม้ที่1เมื่อกี้เลยนะครับก็คือมันมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นป่ะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมานะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ราคากลับตัวลงมานะครับเกิดการพักราคาเนาะแต่ว่าไม่ได้ผ่านแนวรับตรงนี้ลงไปนะครับราคาก็กลับตัวลงมานะตึ๊กๆๆลงมาแตะแนวรับนี้พูดผิดไม่ได้ลงมาแต่แนวรับลงมาใกล้เคียงกับแนวรับนี้นะครับแล้วก็เส้นสโตก็ตัดขึ้นนะผมก็หาจังหวะเทรดขึ้นเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาแพ้นะครับทุกคนราคาไม่ได้วิ่งขึ้นต่อนะในแท่งที่ผมเทรดแต่ไปขึ้นต่อหลังจากนั้นแทนนะครับก็ถือว่าวิเคราะห์ได้ถูกนะครับแต่แท่งที่เข้าแพ้นะฮะประมาณนั้นนะครับนี่เนาะหลังจากนั้นราคาก็กลับตัวขึ้นยาวๆนะครับก็อย่างน้อยก็วิเคราะห์ถูกนะครับแต่แค่เข้าและแพ้แค่นั้นเองครับก็เจ็บใจไปตามระเบียบนะครับต่อมาไม้ที่5นะครับไม้ที่5แก้ในกราฟเดิมนะครับไม่ใช่ไม้ที่5ไม้ที่3นะครับแก้ในกราฟเดิมทุกคนผมจะให้ทุกคนดูอะไรบางอย่างนะครับไม้ที่3ผมมากดตรงนี้นะครับกดที่แท่งนี้พอดีนะจบเสมอฮะทุกคนและมันคือแท่งเริ่มต้นก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นนะ บทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับคือราคาลงมาติดแนวต้านเนาะแล้วก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับราคาปัจจุบันย่อลึกมากแล้วเส้นสโตตัดขึ้นผมเลยเทรดขึ้นนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดูดิเละนะครับ เละนะครับ จบเสมอนะก็เสียดายไปตามระเบียบนะครับพี่ริมเป็นไรเนี่ยพี่ริมฮัลโหลแล้วก็ต่อไปไม้ที่4นะครับไม้ที่4อันนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เจ็บใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแท่งที่ผมเข้านะครับผมจะให้ทุกคนดูนะผมเข้าแท่งนี้คือกราฟกลับตัววิ่งขึ้นหมดอะช่วงเนี้ยมีแต่ช่วงที่ราคากลับตัวขึ้นอาจจะมีแค่ช่วงนี้ที่มันกลับตัวลงมานะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆคือมันจะวิ่งขึ้นอยู่บ่อยๆนะถ้าสังเกตดีๆนะครับแต่ทุกคนลองสังเกตดูนะว่าขนาดราคาวิ่งขึ้นอยู่บ่อยๆผมกดเจอแท่งแดงแท่งนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นยาวไปอันนี้คือไม้ที่4ของผมในวันนี้นะครับก็บทวิเคราะห์เนี่ยจะแตกต่างกันกับ2ไม้ที่ผ่านมานิดนึงนะครับ2ไม้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้แนวรับเนาะแต่อันนี้ไม่ได้ใช้แนวรับนะครับอันนี้ดูแค่ตัวเทรนแล้วก็ดูแค่ราคากับตัวลงมาลึกมากแล้วใกล้กับตัวขึ้นนะครับแล้วเส้นสโตก็ตัดขึ้นนี่เนาะณช่วงนี้ก็เลยหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ได้มาเป็นตรงนี้นะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือไม่สวยเลยนะครับราคาขึ้นหลังจากที่เทรดบ้าบอมากนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่4นะครับแล้วก็ต่อไปไม้ที่5เนาะไม้ที่5ก็ได้เข้าเทรดตรงนี้นะครับก็จบชนะไปแบบลุ้นระทึกมากนะครับนี่ผมได้เข้าแท่งนี้นะทุกคนเห็นอะไรไหมว่ามันชนะแบบปิ่มๆอะชนะแบบโอ้โหโคตรไม่โอเคนะครับชนะแบบโคตรไม่โอเคอะชนะอะไรแบบปิ่มๆแบบนี้อ่ะก็นั่นแหละแต่ก็โอเคครับลุ้นระทึกดีนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับนี่เนาะถ้าทุกคนดูแอคชั่นนะครับทุกคนจะเห็นว่าราคาวิ่งขึ้นลงขึ้นลงตลอดเลยนะแล้วก็มาวิ่งขึ้นช่วงสุดท้ายจบเป็นโดจิเขียวเล็กชนะไปนะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือไม้ที่5ของผมในวันนี้นะครับก็จบชนะไปนะครับแล้วก็กู้คืนพอร์ตกลับมาได้นะอันนี้ผมเทรดแบบมาร์ติงเกลนะครับไม้ที่5นี้ก็เอ้ยใช่มันคือไม้ที่5เพราะว่าไม้เสมอผมไม่ได้เกาะเข้าไปนะครับก็นี่เนาะจบชนะมาติงเกียวนะครับได้กำไรมา150ดอลเนาะหักลบกับก่อนหน้าที่ขาดทุนไปก็ทำให้ทั้งหมดตรงนี้ผมได้กำไรมา69ดอลนะครับนี่นะเทรดไป4ไม้ตรงนี้ก็คือได้กำไรมา69ดอลแล้วนะครับต่อไปก็เป็นไม้ที่6เนาะแต่มันคือไม้ที่5ที่ผมบันทึกมาในนี้นะครับก็นี่นะไม้ที่6ผมก็เทรดตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชึบนี่ตรงนี้นะครับที่ผมเข้าเทรดนะอันนี้ผมเข้าเทรดโดยอ้างอิงแนวต้านเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่อ้างอิงแนวต้านเพราะว่ากราฟวันนี้มันติดแนวบ่อยนะผมก็เลยว่าไหนๆก็เห็นมันติดแนวบ่อยแล้วขอสักหน่อยแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ไหนๆก็เห็นมันติดแนวบ่อยแล้วมันชอบวิ่งติดแนวกราฟวันนี้นะครับผมก็เลยว่าลองหน่อยแล้วกันนะครับเล่นของสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะ
ออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับภาพใหญ่เนาะราคาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับที่จริงปัจจุบันมันเป็นไซด์เวย์ไปแล้วไม่ควรเข้านะครับแต่ผมก็ไปเข้าเนาะก็พลาดไปนะครับอันนี้ก็ต้องกลับมาแก้ไขตัวเองนะก็นี่เนาะราคาปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเห็นไหมในช่วงนี้นะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่เนาะกลับตัวมาสูงมากแล้วใกล้จะกลับตัวลงนะครับก็เส้นสโตตัดลงตรงนี้พอดีผมก็เลยหาจังหวะเทรดลงนะครับได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้แล้วก็เพ้นะครับราคาไม่วิ่งลงนะก็ขึ้นยาวไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้ไปนะครับในไม้ที่6นี้เนาะส่วนไม้ที่7นะครับผมก็เข้าเทรดตรงนี้นะครับอุ้ยสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับบทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้เมื่อกี้นะก็คือภาพใหญ่ผมยังมองว่ามันเป็นการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่นะครับแรงขายยังเยอะอยู่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตก็ตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วราคาหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับบวกกับติดแนวต้านด้วยเนาะโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงก็มีสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็เลือกกดเทรดลงนะครับได้โพซิชันเป็นจุดราคาเปิดของกราฟแท่งนี้นะครับแล้วก็จบชนะมาแบบลุ้นระทึกนะครับนี่เนาะช่วงแรกก็ราคาก็วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งกลับลงมาแล้วก็อยู่ข้างล่างยาวเลยนะครับจบชนะมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็วิ่งลงต่อสวยงามเลยนะครับตามนี้เลยนะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือ7ไม้ที่ผมเทรดมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับในไม้ที่8ของในวันนี้นะครับแต่ว่ามันคือไม้ที่7ที่ผมบันทึกเข้าไปในตารางเพราะนั้นผมนับว่ามันคือไม้ที่7แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่นับไม้เสมอเนาะนับแค่ไม้ที่ได้เทรดนะครับก็ไม้ต่อไปผมนับเป็นไม้ที่7แล้วกันนะครับนี่เนาะไม้ที่7เดี๋ยวผมจะเทรดที่30เหรียญ นะครับถ้าชนะวันนี้ผมก็จะกำไรถึงตามเป้าพอดีนะครับก็จะได้กำไรกลับมา123เหรียญเลยนะครับก็ได้กำไรถึงตามเป้าเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะแล้วก็เกินยอดมันก็จะเกินเผื่อไปวันพรุ่งนี้อีกนิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยประมาณ2ดอน3ดอนนะครับดูกันว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับผมเทรดมาก่อนแล้วเนาะมันก็เลยทำให้ในไลฟ์นี้เนี่ยเหลือไม้สำหรับเอาไว้เข้าเทรดเนี่ยแค่ไม้เดียวนะครับทุกคนถ้าชนะนะเหลือแค่ชนะอีกรอบเดียวพูดง่ายๆเนาะเหลือแค่ชนะอีกแค่รอบเดียวนะครับ เพราะผมเทรดมาก่อนแล้วเนาะมันก็เลยแบบนี้นะครับ ตามนี้เนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับก็ดูกันเนาะว่าไม้ที่เหลือไม้เดียวในวันนี้นะครับชนะอีกแค่ครั้งเดียวนะดูกันว่าผมจะทำได้ไหมนะครับโอเคจะปิดงานวันนี้ได้ไหมปะไปลุยกันเลยครับไปลุยโอเคครับไม้ที่7 มีเอโคไม้ที่7ของเราในวันนี้นะครับนี่เนาะผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็คือเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงเนาะปัจจุบันมันหายไปแล้วเทรนขาลงอะแต่ว่ามันวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะถึงแม้ว่าจะเป็นไซด์เวย์แต่มันยังอยู่ในรูปของวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตามภาพใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่นะครับแปลว่าแรงขายน่าจะยังคงมีมากกับกราฟปัจจุบันนี้นะครับราคาหลังจากนี้น่าจะยังวิ่งลงต่อได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวมาสูงมากแล้วใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้เนาะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่7อย่างเป็นทางการนี้นะครับโอ้ยลุ้นเหลือเกิน ลุ้นเหลือเกินโอ้โหโอเคครับแอบเสียดายนะทุกคนโอ้โหวิ่งขึ้นไปทำไมก่อนเมื่อกี้ลงมาตั้งลึกแล้วเถื่อยโอเคครับไม้ที่7ของเราแพ้นะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่8นะครับไม้ที่8ผมจะเทรดที่75เหรียญ นะครับนี่นะถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่7กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก
นิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวตรงนี้ผมรอให้เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอสอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาจังหวะเทรดลงสลับไม้ต่อไปนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้และเส้นสโตตัดลงอยู่นะครับผมจะรอดูแอคชั่นที่กราฟแท่งหน้าอีกแท่งนึงนะครับว่าราคาจะวิ่งลงได้ไหมนะถ้าลงต่อได้ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับลุ้นให้แท่งหน้าปิดเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เขียวเล็กนะฮะไม่เอาเขียวใหญ่ด้วยเอาตั้งแต่แดงเป็นต้นไปนะครับแดงเล็กแดงกลางแดงใหญ่แดงอะไรก็ได้แต่ขอไม่เป็นเขียวกลางหรือเขียวใหญ่เขียวเล็กได้อยู่เออประมาณนั้นโอเคครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับก็ตอนนี้เนาะราคาหลุดกรอบไซด์เวย์ตรงนี้แล้วก็วิ่งลงต่ออย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะนั้นแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้มีอยู่มากจริงๆนะครับในภาพใหญ่ตรงนี้เนาะแล้วก็ราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่8ของพอร์ตผมวันนี้นะครับจบอะไรก็ได้ขอแค่ชนะก็พอนี่มันพี่มาเข้าข้างตัวเองมากเลยก็รอลุ้นกันนะครับโอเคครับน่าจะชนะนะครับโอเคไม้ที่8ของผมในวันนี้นะครับวันนี้เทรด9ไม้นะแต่ว่ามันเสมอไปไม้หนึ่งเนาะนี่นะครับมันเสมอไปไม้หนึ่งก็เลยไม่นับนะก็เลยนับแค่8นะครับเออก็เทรดไปวันนี้9ไม้นะครับชนะเออไม่ใช่สินับแค่8เนาะก็วันนี้เทรดไป8ไม้นะครับชนะ4แพ้4นะครับวันนี้วินเรท 50% นะครับจบทำกำไรมาได้ที่129เหรียญ นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4,527 บาทกับอีก45สตางค์นะครับนี่คือกำไรที่ผมทำได้จากในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในพอร์ตผมนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น6,151 เหรียญกับอีก35เซนแล้วนะครับหรือว่าพอร์ตผมตอนนี้กำไรรวมทั้งหมดอยู่ที่151เหรียญกับอีก35เซนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสลับกำไรรวมทั้งหมดในพอร์ตผมนะครับตอนนี้ก็คิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณ 5,311 บาทกับอีก86สตางค์นะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในช่วงแรกของพอร์ต 6,000 เหรียญนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้จบงานไปได้อย่างสวยงามนะครับเป็นการเติบโตที่สวยงามมากนะครับสำหรับพอร์ตผมในวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์วันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับนี่เลยนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด2ชั่วโมง7นาทีในไลฟ์นะแค่ในไลฟ์นะครับถ้ารวมมาจากเมื่อตอนกลางวันด้วยนะครับที่ผมเทรดเองนะผมเทรดเองตั้งแต่ตอนบ่าย 3:03 นาทีนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่2:10 นาทีนะครับก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้ผมเทรดใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับก็ได้กำไรมา 4,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับหรือว่า129เหรียญเนาะก็ถือว่าวันนี้โอ้จบงานไปได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ชื่นใจมากนะครับสำหรับวันแรกของพอร์ต 6,000 เหรียญนะเปิดมาก็ TP ไปอย่างชื่นใจเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะไปพักผ่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวใครจะไปผ่อนแล้วกุ๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม